พบกับ Ollie Channel อีกแล้วนะจ๊ะวันนี้นะคะทุกคนคือเราจะมากินพิซซ่าถาดยักษ์กันจ้าก็คือว่าร้านนี้เขามีมานานสักพักหนึ่งแล้วแต่ว่าเพิ่งเห็นเขามีอยู่ที่โคราชนะคะเราก็เลยไปซื้อมาเมื่อกี้เลยไปซื้อมาจากอำเภอบัวใหญ่นะคะก็คือห่างจากเมืองประมาณ90กิโลได้หน้าของมันอันนี้ราคา499บาทนะคะเพิ่มชีส50คืออันนี้จะเป็นหน้ารสด่วนแล้วก็ไข่หมดแดงนะคะเป็นแบบประหลาดแปลกๆเนาะเราก็เลยแบบธรรมดาเราไม่จำไงคือจริงๆถ้าจะกินพิซซ่าหน้าธรรมดาก็คือไปซื้ออยู่ที่พิซซ่าฮัทก็ได้ไม่ต้องไปไกลถึงขนาดนอกเมืองอันนี้ก็เห็นว่ามันแปลกดีนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองกินกันทุกคนอันนี้เขาอาจจะไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะเพราะว่าออยอ่ะไม่ได้อุ่นความที่น้องหิวข้าวมากตอนนี้นี่คุณจะให้ดูชิมกันอร่อยจะบอกว่ารสด่วนอ่ะเขามีความมันของเขาในตัวอยู่แล้วทุกคนแล้วคือพอเขาแบบมาใส่กับพิซซ่ามันมีความกรอบนี่เดี๋ยวนี้จะจิ้มซอสอร่อยว่ะมันแปลกก็มันอร่อยรสด่วนค่อยกรอบเลยให้มองเตียงนะเอาไม่ค่อยกรอบแล้วอ่ะอีกหน้าหนึ่งไข่หมดแดงที่เขาบอกว่ามันจะมีความกินเข้าไปแล้วมันจะแตกๆเพราะมันคือไข่หมดแดงทุกคนนี่คือไข่หมดแดงชิมไข่หมดแดงจะบอกว่าไข่หมดแดงอ่ะแพงกว่าพวกเบคอนอะไรที่แบบบางคนคิดว่ามันอันนี้แล้วนะมันแพงกว่านะเราจะบอกเป็นหน้าอีสานพิซซ่าหน้าอีสานเดี๋ยวนะเหมือนจะไม่โดนตัวไข่หมดแดงเลยกินไปโดนตัวไข่มันมีความแปลกๆแต่รู้สึกว่าอันนี้อร่อยกว่าอันนี้เข้ากว่าอันนี้รู้สึกว่ายังไม่ค่อยว้าวแต่ว่ามันก็แปลกๆไงทุกคนหน้าธรรมดาเขาก็มีนะถ้าฟังเสียงไม่ได้ยินรสด่วนอร่อยตอนแรกอะทุกคนที่ตัดสินใจไปซื้อก็คือว่ามันแปลกมากมันเป็นพิซซ่าที่คิดว่าไม่เคยเห็นเนาะเขามีขนาดใหญ่มากถึง30นิ้วอารมณ์ท่านนึกไม่ออกขนาดไหนก็คือตัวมาเห็นออนกุ้งอะตุกเกือบเต็มนั้นเลยจริงๆอะถ้าไปอุ่นอะชีเขาจะมีความยืดแต่ว่าเนี่ยอุ่นมากไม่หิวข้าวคือเป็นคนชอบกินแมงเลยรสด่วนตัวติ่งๆเลยจ้าถ้ากินตัวร้อนๆน่าจะกรอบน่าดูไปซื้อกันได้นะคะร้านนี้ชื่อว่าร้านอาติพิซซ่าถาดยักษ์ที่เขาบอกว่าสมัยก่อนอ่ะเขาทำขายอยู่ที่น่าจะชลบุรีพัทยาสักอย่างแต่ตอนนี้เขามาขายอยู่ที่โคราชแล้วถ้าอยากกินก็คือต้องขับรถไปที่บัวใหญ่แต่ว่าพี่เขามีบริการส่งขนส่งนิ่งด้วยนะคะทุกคนถ้าเกิดต่างจังหวัดอยากลองกินอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ากทม.ก็คือสั่งเขาได้เดี๋ยวจะใส่เพจพี่เขาให้ไข่หมดแดงแต่ว่าไข่มันไม่เยอะนะทุกคนเขาใส่ไข่หมดแดงไม่เยอะเท่าไหร่บอกไข่ทุกคนตอนนี้นะคะมันเหลืออยู่แค่นี้ทีนี้เราก็เลยอยากลองเอามาอุ่นว่าชีสมันจะยืดยังไงมีปลาไหมมีวิธีการอุ่นของเขาก็คือประทานเทมป์ก่อนแล้วก็แข่ของไปด้วยนะน้ำซุปมันจะได้ตอนไหนนะใหม่แล้วต้องให้มันลอยได้ยังวะความรู้สึกของพิซซ่าหน้าอีสานเป็นไงอร่อยอ่ะโอ้ดูชีสโคตรยืดแล้วอ้าวมันยืดสั้นจังวะเดี๋ยวลองอันนี้เดี๋ยวลองอืม
อร่อยอยู่นะสำหรับตัวออยนะคะที่ไปซื้อมารีวิวยอมขับรถ100กิโลไปเพราะว่าอยากจะลองเพราะว่ารู้สึกว่าไอพิซซ่าหน้าแบบนี้มันหากินได้ยากคือถ้าเกิดอยากกินแบบหน้าทั่วไปฮาวายเอียนหรือว่าอะไรใดๆก็คือหากินได้ตามพิซซ่าฮัททั่วไปในเมืองไม่ต้องเข้าไปถึงนู้นเลยจ้ะไปไกลมาก100กิโลนะคะนั่นแหละทุกคนก็คือจะบอกว่าชอบหน้ารถด่วนเพราะว่ามันอร่อยดีมันเหมือนรถด่วนนะเขามีการปรุงแล้วก่อนที่เขาจะเอามาทำก็เลยทำให้รถด่วนมีความแบบว่าหอมมันมีความแบบเค็มๆอ่ะชอบเลยที่เค็มๆแล้วก็มีจริงๆมีเยอะมากๆหน้าเยอะมากแล้วก็มีไซส์เยอะมากก็คือพิเศษของเขาก็คือจุดคลายแม็กซ์เลยก็คือพิซซ่าหน้า30นิ้วจ้าจะบอกว่าอยู่ประเทศไทยอ่ะน่าจะมีที่นี่ที่แรกนะที่เขาเคลมเลยนะว่าที่ประเทศไทยมีที่นี่ที่แรกหน้า30นิ้วที่ต่างประเทศมีถึง70แต่ว่าเขาบอกว่าต่อไปพี่เขาจะทำถึง100นิ้วเลยจ้าก็คือถ้าจะไปกินก็คือมึงต้องยกกันไปทั้งหมู่บ้านนะถึงจะกินหมดนะไม่งั้นก็คือไม่รอดเหมือนกันนะอันดีๆก็คือเมื่อกี้กินได้แค่2ชิ้นก็คือจอดแล้วทุกคนประมาณนี้แหละนะคะอยากให้ทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์มาเด้อไม่รู้ว่าคลิปนี้จะได้ออนแอร์เมื่อไหร่อีกอย่างนึงนะคะเขาบอกว่าสำหรับอำเภอเมืองเนาะเดี๋ยวพี่เขาจะหาทำเลในการเปิดในเมืองอยู่ตอนนี้นะคะก็เขาดูอยู่เลยไปคุยมาแล้วไปถามเขามาแล้วเนาะคู่ความอย่าเผือกประมาณนี้แหละไปแล้วนะคะอยากให้ทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์มานะจ๊ะเจอกันใหม่ในวิดีโอนะจ๊ะ